ข่าวด่วนทุกคนเสียอาร์มงานเข้าแบบรัวๆนะครับหลังจากที่น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงขึ้นไปร้องเพลงบนไทยรถแห่ครับล่าสุดกับพี่คนทางด้านเสียอาร์มเนี่ยก็ได้เผยนะครับว่าตอนนี้งานเข้ารัวๆกันเลยทีเดียวครับเจ้าภาพเนี่ยโทรมาสายไหม้กันเลยทีเดียวหลังจากที่น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับได้ขึ้นไปร้องเพลงบนรถแห่ของไทยรถแห่ครับเมื่อวันเปิดฤดูกาลของสาวน้อยลำเพลินโชว์ในวันที่31ที่ผ่านมาครับทุกคนเรียกได้ว่าเสียอาร์มก็ปลื้มใจสุดๆนะครับแล้วก็ชื่นชมอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับบอกว่าน้องเนี่ยของแท้นะครับนี่อย่างที่บอกครับทุกคน FC แฟนคลับของน้องเนี่ยรอซัพพอร์ตแน่นอนครับถ้าเสียอาร์มทำตามสัญญาและต้องบอกว่าเสียอาร์มเขาทำตามสัญญาจริงๆครับทุกคนไม่มีผิดสัญญาเลยหลังจากที่ท้าทายระบบเอาไว้นะครับบอกว่าถ้าผู้ติดตามครบ 20,000 เนี่ยเสียอาร์มครับทุกคนจะนำรถแห่ครับทุกคนมาให้น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงร้องถึงที่กันเลยทีเดียวครับและเสียอาร์มคือได้ใจ FC แฟนคลับสุดๆครับเพราะไม่ใช่แค่พารถแห่มาครับทุกคนขนทีมกันมาเลยครับทั้งไทยรถแห่ไม่ว่าจะเป็นศิลปินชายศิลปินผู้หญิงมาครบครับทุกคนรวมถึงนะครับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยพูดเอาไว้ในคลิปวิดีโอนะบอกว่าอยากเจอพี่เจนจังเลยอุ๋งอิ๋งคือชื่นชอบพี่เจนมากๆนะครับเสียอาร์มก็เลยจัดให้เลยครับพาพี่เจนมาครับทุกคนต้องบอกว่าการที่พารถแห่หรือว่านำรถแห่เนี่ยมาแสดงในแต่ละที่ครับทุกคนค่าใช้จ่ายไม่ใช่ธรรมดาเลยนะนอกจากจะอาจารย์นักดนตรีนักร้องนะครับแล้วก็การเติมน้ำมันมาเนี่ยโอ้โหถือว่าใช้ค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันแต่เสียอาร์มก็ทำเพื่อลูกสาวอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงจนต้องบอกว่าโอ้โหระบบอุ๋งอิ๋งทำงานณตอนนี้นะครับยอดฟอลโล่ของเสียอาร์มเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆกันเลยทีเดียวนะครับเสียอาร์มครับทุกคนมาเผยความรู้สึกนะบอกว่าตอนนี้มีเจ้าภาพเนี่ยติดต่อมาแล้วครับทุกคนในวันที่6กันยายนที่จะถึงนี้นะครับเห็นบอกว่าอยู่ที่นวนครเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยู่ใกล้ไปให้กำลังใจเสียอาร์มได้นะครับเสียอาร์มก็เผยความรู้สึกนะครับบอกว่าอย่าเล่นกับระบบแล้วก็ระบบอุ๋งอิ๋งคืนแน่นอนของแท้นะครับอย่างที่บอกกับทุกคนกลายเป็นอะไรที่แบบอึ้งเหมือนกันนะสำหรับตอนที่เสียอาร์มเนี่ยเปิดช่องขึ้นมานะครับหลังจากที่ให้น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนกล่าวฝากช่องให้อุ๋งอิ๋งพูดประโยคเดียวครับทุกคนวาจาศักดิ์สิทธิ์สุดๆบอกว่าฝากช่องเสียอาร์มJO1 เนี่ยเด้อจ้าหลังจากนั้นครับทุกคนแฟนๆคือแบบโอ้โหแห่กดติดตามกันเพียบกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยและนะครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เปิดฤดูกาลสาวน้อยลำเพลินโชว์เสียอาร์มก็มอบมาลัยน้ำใจให้กับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงด้วยน่ารักมากๆครับทุกคนและที่สำคัญคือโอ้โหเมื่อวานนี้เต็มๆครับ6006นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับคุณแม่ของเสียอาร์มก็ถูกรางวัลด้วยครับทุกคนนี่คือเขาเรียกว่าดวงสมพงกันเนาะคือเอารถแห่มานะครับมาจอดที่สาวน้อยลำเพลินโชว์ที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วเนี่ยมันมีแต่โชคหมานครับทุกคนและยิ่งน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงขึ้นไปเจิมให้เนาะเรียกว่าไปเจิมดีกว่าเพราะว่าลูกสาวเนี่ยตัวแทนของความโชคดีเลยนะครับขึ้นไปบนรถแห่แล้วเนี่ยเรียกได้ว่างานเข้ารัวๆกันเลยทีเดียวครับแถมเมื่อวานนี้ก็ออกเต็มๆอีกสำหรับ6006แฟนๆก็คือถูกกันทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอให้งานเข้าเยอะๆก็แล้วกันนะครับปังๆไปพร้อมกับอีลาอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนั้นพี่เจนนะครับพี่เจนไทยรถแห่เนี่ยก็ได้มีการขอเซลฟี่กับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแล้วยังชื่นชมน้องผ่านสื่อโซเชียลด้วยนะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าพี่เจนไทยรถแห่เขาค่อนข้างมีชื่อเสียงเขามีชื่อเสียงเลยนะต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนหนึ่งเลยที่แบบไปงานต่างๆต้องมีคนมาขอถ่ายรูปพี่เจนแต่พี่เจนคือไปขอเซลฟี่กับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงกับทุกคนแล้วก็ลงรูปแล้วบอกว่าอุ๋งอิ๋งเนี่ยน่ารักมากๆพร้อมยังบอกนะว่าโอ้โหอยากจะท้าทายระบบอุ๋งอิ๋งเหมือนกันคืออยากจะเปิดช่องเหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่เจนก็ยังไม่ได้เปิดช่องเนาะก็ต้องมารอติดตามกันนั่นเองครับก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยโอ้โหในแวดวงการไม่ว่าจะเป็นรถแห่เองครับวงการหมอลำเองก็ถือได้ว่ามาเป็นพี่น้องกันแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นพันธมิตรกันนะไม่ว่าจะเป็นเฮียหน่อยเองครับทุกคนที่เข้ามาร่วมกับบอสโจยมนินครับก็มีแต่ความปังขึ้นไปอีกครับทุกคนนะเราต้องบอกเลยนะครับว่าวันที่น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงไปเปิดฤดูกาลสาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยโอ้โหทุกคนตอนที่ขึ้นไปบนรถแห่เสียอาร์มนะครับแฟนๆก็คือแบบถ่ายรูปเยอะมากๆเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เสียอาร์มจะได้ก็คือ
ยูทูบเบอร์เป็นร้อยกว่าช่องถ่ายรูปรถแห่เสียอาร์มนะครับก็จะได้กลายเป็นไวรัลครับทุกคนแล้วก็จะได้มีเจ้าภาพเนี่ยโทรมาจ้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเสียอาร์มก็เผยความรู้สึกนะวันนี้บนรถตู้เลยนะครับเนาะน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็มีอีกคนนึงนะที่ท้าทายระบบอุ้งอิงเอาไว้นั่นก็คือเสียเอ็มนะครับเมื่อวานนี้เห็นมาประมูลตุ๊กตาอยู่นะครับน่ารักมากแล้วก็เมื่อคืนนี้น้องก็ได้มีการเปิดประมูลตุ๊กตานะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าช่วยเหลือสังคมมากๆสำหรับอุ้งอิงแล้วก็ตอนนี้ตั้งกองกฐินด้วยที่บ้านน้องนะครับก็ถือว่าเป็นสะพานบุญให้กับ FC แฟนคลับเนี่ยได้ร่วมทำบุญกันแบบเยอะแยะมากมายเลยช่วงนี้ก็คือเป็นครอบครัวสายบุญตัวจริงนะครับและน้องอุ้งอิงครับทุกคนตอนนี้กำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะไปต่างประเทศไปประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ต้องบอกว่าพ่อเอกเนี่ยก็ได้มีการลงคลิปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับอุ้งอิงดูตื่นเต้นมากๆแล้วเราคือตื่นเต้นไปพร้อมๆกับน้องแล้วก็ดีใจไปกับน้องครับทุกคนเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่อุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องจะได้เดินทางออกต่างประเทศแล้วก็ไปหาประสบการณ์ทั้งที่อายุยังน้อยอยู่คือพ่อโจเนี่ยมองว่าพ่อโจกำลังฝึกให้ลูกสาวครับเก่งขึ้นนะครับรู้จักนะครับเข้าหาสังคมมากยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็จะเป็นสังคมต่างประเทศแล้วก็ซึ่งน้องก็ยังไม่ได้เคยไปนะครับทุกคนก็ต้องมารอว่าอุ้งอิงเพชรบ้านแพงจะทักทายเป็นภาษาญี่ปุ่นยังไงแฟนๆคือเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะมากเลยบางคนก็บอกว่าเซมากุเตะนะครับคือคำนี้อุ้งอิงบอกว่าเดี๋ยวจะลองไปใช้ดูนะครับทุกคนก็ต้องบอกว่าคนที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้คือเฝ้ารอแล้วก็เตรียมตัวรอแล้วนะครับสำหรับ FC แฟนคลับไม่ว่าจะเป็นพี่รันเองหรือว่าแม่ฮักพ่อฮักต่างๆบอกว่าอยากจะไปเจอน้องมากๆครับทุกคนปังมากจริงๆครับตอนนี้อุ้งอิงเพชรบ้านแพงถือว่าไม่ว่าใครจะเข้าใกล้หรือว่าไม่ว่าใครจะถ่ายอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ถือว่าปังหมดนะครับทุกคนอย่างเสียอาร์มเสียเอ็มแบบนี้ครับทุกคนท้าทายระบบน้องเอาไว้ตอนนี้ก็คืองานเข้ารัวๆกันเลยทีเดียวนะครับและเชื่อว่าเสียอาร์มเนี่ยจะมอบมาลัยให้กับน้องเรื่อยๆเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือโอ้โหงานเข้าแบบส่วนใหญ่คือเป็น FC อุ้งอิงใช่ไหมที่เสียอาร์มเนี่ยได้มีการพูดถึงในคลิปวิดีโอดังกล่าวนั่นนะครับทุกคนก็ดีใจด้วยขอแสดงความดีใจจริงๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าศิลปินไทยรถแห่เสียงดีทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นน้องเต้ยน้องลูกแก้วนะครับน้องเจนครับแล้วก็มีอีกหลากหลายคนมากๆเลยนะครับที่เป็นนักร้องศิลปินของไทยรถแห่นะครับซึ่งอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยต้องบอกเลยว่าทุกคนมืออาชีพหมดเราได้เห็นวันนั้นผ่านสื่อโซเชียลต่างๆนะครับก็กลายเป็นกระแสพอสมควรเลยสำหรับไทยรถแห่นะครับในวันนั้นก็เป็นน้ำใจของเสียอาร์มแหละครับทุกคนน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้จริงๆเมื่อเสียอาร์มเต็มที่แล้วนะครับสิ่งที่ได้กลับมานั้นก็คือความรักความแพงของ FC แฟนคลับของน้องอุ้งอิงนี่แหละเห็นไหมครับก็มีแฟนคลับน้องโทรมาจ้างงานกันทั่วประเทศนะครับปังมากขอให้งานเข้ารัวๆนะครับเนาะเสียอาร์มเพิ่งลงไปเมื่อไม่กี่นาทีนี้เลยนะครับแฟนๆก็ได้มีการส่งมาให้อิ่มข่าวกระแสดูกันเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับปังมากปังตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็มาปังอีกนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะปังต่อไปอีกนะครับสำหรับเสียอาร์มไทยรถแห่ก็ขอให้งานเข้ารัวๆงานเข้าเยอะๆก็แล้วกันนะครับเสียอาร์มก็บอกว่าขอบคุณพี่อิ่มอีกหนึ่งช่องทางนะที่ช่วยโปรโมทให้แล้วก็ที่ช่วยโฆษณาให้ก็นั่นแหละครับทุกคนเสียอาร์มก็พูดถึงอิ่มอยู่ก็ขอบคุณมากมายจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ